วัสดีครับเพื่อนนักเดินทางนะครับคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายไว้นานแล้วนะครับเพิ่งถ่ายวันนี้วันที่24เมษายนครับมาพบกับการอัปเดตถนนหมายเลข210ครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอวังสะพุงนะครับมีการขยายช่องจราจรนะครับจะขยายจาก2เป็น4ช่องจราจรนะครับผมอีกไม่นานเกินรอครับชาวหนองบัวลำพูมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดเลยนะครับชาวนาวังชาวหนองบัวลำพูไปเส้นนี้ก็จะได้ใช้ถนนใหม่นะครับช่วงนี้นั้นกำลังจะขยายเลนนะครับถ้าเป็น4ช่องจราจรทั้งหมดการเดินทางก็จะสะดวกสบายครับลดอุบัติเหตุนะครับผมมีรถไฟฟ้าผ่านมาด้วยนะครับสีส้มเมื่อกี้ในเส้น210ช่วงนี้นะครับถ้ามาจากเลยก็ก่อนเข้าอำเภอนาวังถ้ามาจากหนองบัวลำพูก็คือเลยอำเภอนากลางมานะครับก่อนถึงอำเภอนาวังนี่พูดผิดนะครับงานนะครับขยายช่องจราจร210จากอำเภอนากลางจนถึงอำเภอวังสะพุงนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะขยายจาก2เป็น4ช่องจราจรนะครับหากสัญจรผ่านไปผ่านมาในเส้นทางนี้นะครับต้องวางแผนแล้วก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับตลอดเส้นทางนั้นมีรถจัดทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับในคลิปที่เห็นอยู่ณนาทีนี้นะครับคือช่วงถนนจากอำเภอนากลางนะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอนาวังนะครับฝนกำลังจะตกครับช่วงนี้มีพายุฤดูแล้วร้อนนะครับไม่ใช่ฤดูแล้งนะฮะฤดูร้อนข้างหน้านี่ครับเมฆก่อตัวทะมึนขึ้นมาแล้วนะครับให้ดูการก่อสร้างถนนนะครับเพื่อที่เป็นข้อมูลว่าใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับก็จะเป็นข้อมูลว่าตรงนี้จะต้องวางแผนเดินทางอย่างไรนะครับจะต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่หรือว่าจะใช้เส้นทางไหนดีถ้าเส้นนี้ก่อสร้างถนนนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่ถ่ายให้ได้รับชมนะครับเรียบร้อยครับมีการสร้างมาจนถึงอำเภอนาวังนะครับตรงนี้นี่ครับตำบลเทพคีรีตรงนี้จะเป็น4เลนครับ4เลนอยู่แล้วนะครับตรงนี้คืออำเภอนาวังแล้วนะครับนั้นก็นี่ครับมีการสร้างต่อนะครับเชื่อนิดนึงเดี๋ยวเราจะพาพยายามครับผมเขาสวยครับข้างหน้าจังหวัดเลยก็เป็นจังหวัดที่มีภูเขาล้อมรอบนะครับมีภูกระดึงภูเรือมีหลายภูแล้วครับนะครับมาดูกันต่อการอัปเดตถนน210นะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นภูเขานะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเลยนั่นอยู่ข้างหน้าครับเพราะว่าถ้าถึงภูเขาก็เท่ากับถึงเลยแหละครับอ
สิ่งนะข้างหน้าเราเนี่ยหนองบัวเอราวัณนะครับมีรถสองแถวเท่ๆเนื่องจากมีการก่อสร้างถนนเราจะไม่ใช้ความเร็วมากนะครับค่อยๆไปนะครับตอนนี้ก็จะโค้งๆนะจะมีภูเขาเยอะด้วยนะครับขวามือเนี่ยระวังชนคนทำถนนนะใช่ครับผมเบาๆเบาๆสนุกครับเป็นครับเบาๆตรงนี้ภูเขาแล้วก็มีบ้านเรือนไทยอยู่ขวามือนะครับแล้วก็เป็นวิวภูเขาน่าจะเป็นล้านนะเพิ่งสร้างนะครับเพิ่งสร้างก็จะถ่ายเพื่อนๆได้รับชมแต่เพียงเท่านี้นะครับถ่ายไปนานมันก็จะยาวไปครับสำหรับเส้นนี้นะครับคงอีกสักพักกว่าจะได้ใช้ถนน4ช่องจราจรหรือว่า4เลนนะครับก็ถ้าผ่านไปผ่านมาใช้ความระมัดระวังอย่าลืมนะครับมีน้ำใจให้กันและกันนะครับหัวใจมิตรีนอนเวย์ปรารถนาดีต่อท่านขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยรู้รักสามัคคีครับสวัสดีครับต่อจากคลิปนี้นะครับยังเป็นคลิปอัปเดตถนนหมายเลข210ช่วงภูเขานะครับเนี่ยนะฮะข้างหน้าฝนตกครับเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศน่ากลัวทีเดียวครับขวามือโอ้ยระวังระวัง